สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ป๊อปอายจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นนะคะก็แต่งออกมาเป็นลุคสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาป๊อปอายว่าเครื่องสำอางเซเว่นเดี๋ยวนี้เขามีเยอะมากๆเราก็สามารถไปลองซื้อมาแต่งได้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดู how to การแต่งหน้าลุคนี้กันเลยค่ะเจอกันแบบหน้าสดนะคะทุกคนหน้าสดก็คือตกใจมากมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนี้จะเป็น Baby Bite Watermelon and Tomato Matte BB Cream SPF 45 PA บวกบวกนะคะตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาแถมคอนซีลเลอร์มาด้วยแล้วก็เลยลองหยิบมาลองใช้นะคะในราคาแบบ49 บาทคือมันคุ้มมากเรามาแกะกันเลยเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแต้มไป5 จุดเนื้อมีความเกี่ยง่ายอยู่นะเฮ้ยเหมือนจะดีนะเหมือนจะเนียนเลยอ่ะเฮ้ยยังไงมันเนียนนะเนี่ยตาแตกเป็นงานผิวที่ดูไม่ได้โป๊ะแต่ว่าเนียนเฮ้ยคือเลิศเลยต่อกันที่คอนซีลเลอร์ที่เขาแถมมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะปังไหมแกะก่อนข้อเสียคือคอนซีลเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีฝามาให้พอเราแกะปุ๊บเราต้องหาอะไรมาเหน็บถ้าไม่งั้นก็จะเลอะทั้งกระเป๋าจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยจะมีรอยสิวอยู่ตรงบริเวณแก้มคอนซีลเลอร์เขาอะประมาณว่ามันไม่ค่อยหนามากนะทุกคนก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งปิดใต้ตาแบบนี้ได้แต่รอยสิวก็อาจจะแบบไม่ได้กริบมากแต่ก็คือได้งานผิวที่ดูสวยดีนะคะก็มาลงแป้งกันแป้งก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็น Maybelline Fit Me ตัวดังตัวดีตัวนี้นะคะแล้วก็ลงแป้งกันไปให้ทั่วหน้าเลยนะคะแป้งตัวนี้ก็คือไม่ต้องพูดเยอะเนาะทุกคนก็คงจะรู้จักชื่อเสียงแรงน้ำของเขาอยู่แล้วติดทนติดนานถูกและดีบ้างนั้นเถอะเมื่อกี้ป๊อปอายลืมใช้ครีมบัตรลงไปก่อนนะทุกคนแล้วทาแป้งไปแล้วไม่เป็นไรแต่เรามาลองดูกันว่าจะใช้ได้ไหมนะคะอันนี้ป๊อปอายก็ใช้เป็นตัวลิปแอนด์ชีคนะคะของนามินะคะทาได้ตาแก้มปากกันคนตัวนี้สีเบอร์1ไวท์โรสนะคะรุ้นเลยว่าจะเป็นคราบไหมขอไปทีละข้างก็แอบเกลี่ยยากแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังพอไปได้อยู่ทุกคนเราปาดมาเยอะเกินไปอ่ะอันนี้นึกว่าแก้มลิงแล้วนะมันมีแป้งแล้วด้วยอ่ะมันเลยเกลี่ยยากนิดนึงเราเอาแป้งกลบไปแล้วสู้ลิปแต่ลิปสู้กับเฮ้ยสวยแล้วดูสิก็จะได้แก้มแบบละเลื่อนละเลื่อนอมชมพูแบบนี้อารมณ์เหมือนคนแบบกินน้ำวันละ10 แก้วแล้วก็กินน้ำไปก่อนหนึ่งมาต่อกันที่งานคิ้วนะคะคิ้วเราก็ได้ของเล่นใหม่ที่ดูน่าสนใจมากๆก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Maleska นะคะเป็น Perfect Eyebrow Pencil and Mascara ใช้ได้เป็นที่เขียนคิ้วแล้วก็มาสคาร่าไปในตัวคือซื้อ1ได้ถึง2ราคาอยู่ประมาณ189 บาทจะคุ้มนะทุกคนข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นที่เขียนคิ้วหน้าสีก็แอบเข้ากับสีผมเราอยู่แล้วก็มาสคาร่านี่ปัดขนตาล่างได้ขนตาบนก็ได้มาสคาร่าสีดำที่เขียนคิ้วก็คือได้นะทุกคนแกนเขาเล็กมากๆเขียนได้ง่ายเขียนโครงคิ้วก่อนเสร็จแล้วเราก็ถมเข้าไปในส่วนที่เราเว้นไว้ว่างๆแบบนี้แล้วป๊อปอายก็จะเหลือช่วงบริเวณหัวคิ้วไว้เราจะใช้แปรงในการปัดพอเราเหลือหัวคิ้วไว้อย่างนี้เราก็จะใช้แปรงเนี่ยในการมาปัดหัวคิ้วหน่อยเพื่อให้สีหัวคิ้วของเราเนี่ยมันอ่อนกว่าหางเราก็มาที่งานตากันต่อนะคะตาเนี่ยป๊อปอายเดินเข้าไปในเซเว่นชอบพาเลตนี้มากนะคะตัวนี้ก็คือเมเลสก้านะคะเป็นอายคัลเลอร์พาเลตเบอร์3นะทุกคนมันเป็นสีโทนน้ำตาลชมพูแดงๆนิดนึงอ่ะมันดูเกาหลีเกาใจมากก็เลยอยากได้พาเลตนี้นะคะสีแรกที่ป๊อปอายจะใช้เนี่ยจะใช้สีตรงนี้นะทุกคน
จะทาไปให้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยนะเนื้อสีเขาก็คือปังอยู่นะบอกไอใช้แปรงเนี่ยแปะลงไปก็คือสีติดแปรงดีมากสีก็คือสวยมากดูสิมันดูแบบละมุนตุ้นมากๆอ่ะทุกคนสีน่ารักมากเฮ้ยอันนี้แนะนำเลยทุกคน189แค่นั้นเองราคาไม่แรงด้วยจากนั้นก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาก็คือสีนี้เลยโทนออกแดงๆหน่อยจะเอามาทาบริเวณปลายตาแล้วก็ช่วงหัวตานิดนึงเสร็จแล้วเราอย่าลืมลงบริเวณตาล่างด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะทุกคนเอามาแท็บบริเวณกลางตาพอแท็บลงบริเวณกลางตาแล้วก็คือตาแล้วก็จะมีความวิ้ง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 เล่นแสงนิดนึงแต่เราเอาสีวิ้งวิ้งตรงนี้มาทาหัวตานิดนึงนะเพื่อให้เขาวิ้งวับหน่อยเราไม่มีอายไลเนอร์ใช่ไหมเพราะในเซเว่นเขาไม่มีขายประมาณก็เลยใช้ที่เขียนคิ้วเนี่ยมากรีดเป็นอายไลเนอร์แทนนะคะก็จะได้เส้นประมาณแบบนี้ประมาณว่ามันก็แก้ขัดได้นะทุกคนถ้าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยน่าจะแบบจึ้งกว่าเดิมมากๆแต่ว่าเราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เราไม่มีก็ได้ตาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปัดขนตากันแต่ว่าในเซเว่นเนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่ดัดขนตามาประมาณก็ขอใช้ที่ดัดขนตาของเราเองนะดัดไปเลยเราก็จะปัดมาสคาร่ากันด้วยมาสคาร่าที่เขาแถมที่เขาให้มากับที่เขียนคิ้วมันก็ได้อยู่นะแต่หัวแปรงเขาก็เล็กนิดนึงเราก็เอาไว้ปัดขนตาล่างได้ง่ายถ้าขนตาบนเราอาจจะต้องแบบค่อยๆจะเย็นๆนิดนึงปัดย้ำๆไปหลายๆรอบข้างที่ยังไม่ปัดขนตาและข้างนี้ปัดขนตาแล้วก็คือดูสะพึงขึ้นเลยเห็นไหมมันก็ได้อยู่นะดูมีอะไรขึ้นมาเลยเราก็จะปัดขนตาล่างต่อเลยอีกหนึ่งกลุ่มแต่งหน้ากันจนแบบแสงจากสว่างจนมืดเพราะว่าตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วเราแต่งกันตั้งแต่ประมาณเกือบ4โมงกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย2ชั่วโมงกว่าแล้วนะอ่ะทุกคนมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นลิปสติกเนาะลิปสติกเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของ BY นะคะเป็นมินิมีแมทคิดนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์02นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับลุควันนี้นะแต่บ๊อบไอขอตัวไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูฟินิชลุคนะคะไอก็ไปทำผมแบบลอนๆมาก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยเฮ้ยทุกคนเพื่อนสำอางเซเว่นว่าไม่ได้นะปังอยู่นะทุกคนดูสิก็ได้ลุคออกมาบ๊อบไอว่ามันแบบสวยไม่แพ้กับเครื่องสำอางแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะใครสนใจตัวไหนก็ลองไปซื้อที่เซเว่นมาเล่นดูได้นะยังไงคลิปนี้บ๊อบไอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจบ๊อบไอแล้วบ๊อบไอก็มี TikTok ด้วยนะคะใครเล่น TikTok ก็ไปกดติดตามกันได้นะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Bye.